พูดถึงการหามอนิเตอร์ Domain Name Server กันนะครับ Domain Name Server ก็คือเป็นระบบที่ทำการเปลี่ยน IP เปลี่ยนจากชื่อเว็บไซต์ต่างๆที่เราพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร์อะไรพวกนั้นนะครับมันจะทำการเปลี่ยนจากชื่อไปเป็น IP address เนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ต้องสื่อสารกันด้วย IP address นั่นเองนะครับเช่นว่าเราพิมพ์คำว่า www.sanuk.com เบราว์เซอร์หรือคอมพิวเตอร์เครื่องเราก็จะไปถามระบบ Domain Name Server เนี่ยถามว่าwww.sanuk.com ใน IP เบอร์อะไรฉะนั้นดีเนี่ยก็จะตอบกลับมาว่า 157.240.10.35 ซึ่ง1เว็บไซต์เนี่ยอาจจะมีการตอบกลับ IP ที่หลากหลายก็ได้เหมือนกันเนื่องจากว่าเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์บางเว็บไซต์นี่จะมีเซิร์ฟเวอร์หลายตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมันคือแปลงจากชื่อเว็บไซต์หรือว่าเนมเนี่ยไปเป็น IP address อีกกรณีหนึ่งก็คือตัวมันจะสามารถที่จะเปลี่ยนจาก IP address ไปเป็นชื่อได้เหมือนกันอย่างเช่นว่าเมื่อเราอาจจะใช้คำสั่ง ns lookup เราใส่ 8.8.8.8 ดู enter ไปก็จะแปลงจาก IP address เนี่ยไปเป็นชื่อก็คือ dns.google นะเช่นกันฉะนั้นถามว่าทำไมเราต้องมอนิเตอร์ตัว domain name server เพราะว่าหากผู้ใช้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์เสร็จแล้วเนี่ยเราอินเทอร์ไปแล้วไปถาม DNS แล้วไม่มีการตอบกลับมาก็จะไม่สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ได้เนื่องจากว่าไม่มี IP address ที่จะเข้าไปหรือถ้าพิมพ์ชื่อเว็บไซต์แล้วอินเทอร์ไปปุ๊บก็จะเข้าเว็บไซต์ได้อาจจะเป็น30วิอะไรหรือว่า40วิซึ่งช้าถ้าเรามอนิเตอร์อยู่เนี่ยเราก็จะรู้ปัญหาว่าอ๋อเหตุผลที่เข้าเว็บไซต์ช้าเนี่ยอาจเกิดจาก DNS อาจจะเกิดจาก DNS ที่ไปรีโซหรือไปถาม DNS ในตอบกลับช้าซึ่ง DNS ขณะนั้นอาจจะมีปัญหาหรือทำงานหนักก็เป็นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการ DNS ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอันอย่างหนึ่งสำหรับระบบอินเทอร์เน็ตของเราเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคอนฟิกแล้วก็มอนิเตอร์กันซึ่งวันนี้เราไม่ได้มี DNS เป็นของตัวเองแล้วก็จะลองมอนิเตอร์ DNS ของ Google ซึ่งให้บริการฟรีก็คือ 8.8.8.8 นั่นเองครับไปดูกันครับครับแล้วก็อยู่หน้าล็อกอินของ PNTG ก็พิมพ์ username แล้วก็พาสเวิร์ดล็อกอินเข้าไปเลยครับเมื่อเราเข้ามาแล้วทำการแอด device เข้าไปที่เมนู device นะครับเราจะแอดไว้ในกลุ่มที่เป็น Network Infrastructure แล้วกันนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็แอด Device เข้าไปเลยชื่อที่จะใช้แสดงเพราะว่า Domain Name Server แล้วกัน Server แล้วก็ใส่ IP address ของ Domain Name Server ซึ่งหากเรามีdomain name server เป็นของตัวเองแล้วก็ใส่ของตัวเองไปเลยนะครับกรณีนี้เราเป็นตัวอย่างก็เลยใช้ domain name ของGoogle ที่ให้บริการฟรีนะครับ8แล้วก็เลือกไอคอนเราเลือกไอคอนตัวนี้เลยแล้วก็คลิกโอเคไปเลยครับทีนี้เราก็แอด domain name server เข้ามาใน PRTG แล้วทีนี้เราจะแอดเซนเซอร์คลิกไปที่คลิกเข้าไปก่อนก็ได้ครับหลังจากนั้นก็ขวามือเราแอดเซนเซอร์เบื้องต้นเราจะแอดปิงเข้าไปก่อนเพื่อใช้ในการทดสอบว่าตัว domain name server เราเนี่ยยังมีตัวตนอยู่ไหมปิงเสร็จก็กดเคลียร์ไปเลยครับอันนี้คือปิงไว้เช็คว่าสถานะของ Domain Name Server ของเราเนี่ยยังมีการตอบสนองกันอยู่หรือเปล่าหรือเช็คสถานะเองเบื้องต้นของตัว DNS ของเรานั่นเองต่อมา Add Sensor ที่เป็น DNS Search ได้เลยครับ DNS เราเลือกเป็น DNS เฉยๆนะครับปึ๊บ
ซีก็จะให้ตั้งเซ็นเซอร์ว่าเซ็นเซอร์เนมคืออะไรเราบอกว่าเป็น DNS หลังจากนั้นให้เราใส่ชื่อเว็บไซต์ที่จะให้ DNS ของเราที่เรากำลังมอนิเตอร์อยู่เนี่ยว่ามันสามารถที่จะรีโซลเว็บไซต์พวกนั้นได้หรือเปล่าก็คือเป็นการตรวจสอบสถานะของมันว่าเนี่ยตัวมันโอเคมันปิงเจอแล้วแหละซึ่งสถานะตัวตนของมันยังอยู่แต่เราอยากเช็คเซอร์วิสว่าเซอร์วิส DNS เนี่ยมันยังคงไปรีโซลคนอื่นได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างเช่นว่าถ้าเราอยู่ในองค์กรเราเนี่ยพอเรารีเควสต์ DNS ของเราไปเนี่ยแล้ว DNS ของเราเนี่ยไม่มีเรคคอร์ดอยู่ที่ตัวมันหรือไม่ได้แคสไว้ตัว DNS ของเราเนี่ยก็จะไปรีโซลให้ไปถามคนอื่นให้ไปรีโซลที่อื่นมาให้เราก็จะเป็นสเต็ปไปเพราะฉะนั้นกรณีนี้คือเราต้องการจะเช็คว่า DNS server ของเราเนี่ยไปรีโซลข้างนอกหรืออื่นได้หรือเปล่าเพราะว่ามันต้องไปรีโซลข้างนอกแล้วมาตอบให้เครื่องเราที่เราถามมันไปเมื่อกี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะทดสอบว่า www.sanuk.com แล้วกันซึ่ง sanuk.com เนี่ยจะตอบมา IP ที่หลากหลายหรือจะตอบมาเป็นชื่อก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าฝั่งสนุกเนี่ยเขาเซ็ตตัวตอบกลับว่าเป็นลักษณะยังไงโดเมนเนมเราบอกว่าให้โดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยไปทดสอบรีโซลสนุกดูว่าสามารถตอบกลับมาได้หรือเปล่าแล้วก็กด create ทีนี้เมื่อกี้เรา add ปิงไปแล้วก็คลิกเข้าไปดูได้ดูเป็น raw data แล้วก็จะรู้ว่าอ๋อ domain name server เราเนี่ยมียังมีสถานะหรือ health check เบื้องต้นคือการปิงเนี่ยยังมีการตอบสนองกลับมาเช่นใน Google ก็คืออาจจะอยู่ต่างประเทศอาจจะตอบกลับมาใช้เวลานานหน่อยก็คือ28มิลลิเซกแต่ถ้าเป็น domain name server ภายในองค์กรเราเองเนี่ยมันก็อาจจะตอบกลับมาได้อาจจะยังไม่ถึง1มิลลิเซกหรือ2มิลลิเซก3มิลลิเซกอันนี้คือเป็นการเช็คเบื้องต้นว่าตัวอุปกรณ์หรือ domain name DNS เราเนี่ยยังมีตัวตนอยู่ส่วนการรีโซลโอเคมาแล้วก็คลิกเข้าไปที่ DNSไปดูทีนี้เราบอกว่า RDNS เราเนี่ยนอกจากจะมีตัวตนอยู่แล้วเนี่ยตัวมันยังไปสามารถรีโซลคนอื่นเนี่ยได้ตอบกลับมาได้เร็วขนาดไหนการปิงเป็นการเช็คเบื้องต้นว่ายังมีตัวตนอยู่แต่เซอร์วิสที่เป็น DNS จริงเนี่ยเราต้องเช็คด้วยเพราะฉะนั้นเราบอกว่าให้รีโซลสนุก .com ซึ่งมันตอบกลับมาเป็นชื่อเพราะฉะนั้นสนุก .com เนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์หลายตัวแน่นอนตอบกลับมาโดยการใช้เวลาไปรีโซลเนี่ย28มิลลิเซก8มิลลิเซกก็ถือว่าค่อนข้างที่จะก็ไม่เร็วนะครับอันนี้ตอบมาเป็นชื่องั้นเดี๋ยวเราลองแอดมาอีกสักตัวหนึ่งคลิกไปที่ผมขอแอดเซนเซอร์ DNS ตัวหนึ่ง DNS ผมขอรีโซลไปที่เมื่อกี้เป็นสนุกผมขอไปรีโซลไปที่www.คอมดูว่าจะรีโซลเป็น IP หรือเปล่าครับปุ๊บหรือเราเช็คเบื้องต้นก่อนว่ากระปุก .com เนี่ยรีโซลออกมาเป็น IP มั้ย command line แล้วก็ ns lookup www.kapuk.com ปึ๊บเป็น IP address เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ไปก็จะรีโซลเป็น IP address ให้เราก็ create ไปดูครับเซ็นเซอร์ทำงานเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าโอเคตอนนี้ปิงเห็นไหมปิงก็คือมีการตอบกลับที่เร็วกว่าการไปรีโซล DNS จริงๆเพราะฉะนั้นปิงเนี่ยคือเช็คเบื้องต้นว่าอุปกรณ์หรือ DNS server ของเรายังมีตัวตนแต่เซอร์วิสแล้วเนี่ยถ้ามีโหลดเยอะเนี่ยมันก็อาจจะตอบกลับช้าเพราะฉะนั้นก็มีผลของการใช้งานทีนี้ด้วยเช่นกันกับประมาณละกระปุกของเราก็ใช้เวลาตอบกลับ28มิลลิเซกเหมือนกันกระปุกของคอมระบบออนไลน์ Data ก็ใช้เวลา28มิลลิเซกอันนี้ก็คือให้เราดูว่ามีการมอนิเตอร์ลักษณะเป็นยังไงแล้วช่วยเหลือให้เรายังไงได้บ้างซึ่งเราก็อาจจะตั้งว่าหากมีการรีโซลไม่ได้ให้มันอเลิร์ตผ่านไลน์อย่างที่EP ก่อนๆที่เรากำหนดฉะนั้นเราก็จะทราบว่า
โอเค DNS เราเจ๊งนะเลยทำให้เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้นั่นเองครับสำหรับพี่นี้ก็คือเป็นการมอนิเตอร์ DNS ท่านเดียวเรามาสรุปกันอีกรอบนึงว่าสรุปแล้วมันคือยังไงก็คือ DNS อย่างที่บอกก็คือแปลงจากชื่อเว็บไซต์ไปเป็น IP เพราะฉะนั้นถ้าเรามอนิเตอร์ดูว่าหากมันตอบกลับช้าอินเทอร์เน็ตที่มันช้าก็เราอาจจะมาเช็คตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าทำไมเราถึงช้าอินเทอร์ไปแล้วกว่าจะรอสัก20วิ30วิที่ตอบกลับมาก็โอเคเราจะรู้ปัญหาว่าออดีเนสตอบกลับช้าจึงทำให้ได้ IP Petition Request เว็บไซต์เนี่ยมันช้าเราก็จะได้แก้ปัญหาถูกจุดยิ่งขึ้นอีกกรณีหนึ่งก็คือ Resource จาก IP Address ไปเป็นชื่ออย่างเช่นการรีเช็คเซอร์วิสต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเช่นระบบอีเมลเนี่ยมันก็จะมีการรีเช็คว่า mail.xxx.com เนี่ยIP เบอร์อะไรหรือมันจะเช็คดูว่า IP เบอร์เนี้ยที่จริงแล้วมันเป็นชื่อ mail.ax.com จริงหรือเปล่ามันจะเช็คกลับไปกลับมาเพื่อความปลอดภัยเป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการมอนิเตอร์ domain name server